สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพุธที่3มีนาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กในบ้านเราผ่านมานะครับก็สวันเทรดนะครับในวีคนี้นะครับก็ต้องถือว่าตลาดบ้านเรายังคงอยู่ในฝั่งไซเว์เป็นหลักนะครับนะก็บวกลบไปนิดๆหน่อยๆครับสอจุดสามจุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองนคัก็ยยยงงือู แดนบวกนะครับได้ตลอดทั้งวันนะแม้ว่าจะบวกไปเล็กน้อยก็ตามนะครับนะท้งนี้ทั้งนั้นครับตลาดบ้านเราก็คงต้องรอนะครับตัวเซนติเมนต์ต่างประเทศอีกสักนิดนึงก่อนว่าตะลงจะยังไงแน่อ่ารอบที่การเด้งขึง้นมานี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อไหมในต่างประเทศนะหรือจะเป็นการขึ้นต่ออ่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเด้งเพื่อลงต่อบ้านเราก็คงอาศัยจังหวะน,นี้แหละก็รอลงอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็เลยเป็นประมาณว่าเดี๋ยวรอดูต่างประเทศอีกสักหน่อยแล้วกันนะสำหรับในบ้านเรานะทั้งนั้นทั้งนั้นครับตัว index เซ็น,นเต ครับในวันนี้นะเริ่มต้นที่การแจกรางวัลครับที่377ครับคุณสรจักครับจากเขตบางหุนเทียนกทมนะครับก็เลือกมา3เล่มครับ Bitcoin 101นะครับแล้วก็ Digital Asset Investment 101เหมือนกันนะครับนะก็สำหรับมือใหม่แล้วก็อีกเล่มก็คือดูกราฟเป็นเห็นกำไรนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่เลือกมา3เล่มนี้นะครับก็จะส่งตรงถึงบ้านนะครับนะแล้วก็ถ้า เกิน500บาทก็จ่ายส่วนต่างนะครับนะแต่คิดว่าน่าจะเกินนิดๆหน่อยๆนะนะครับไม่น่าไม่น่าเกินมากนะครับส่วนใครอยากได้รางวัลที่3 7 8 3 7 9เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันนะครับก็เรื่องหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องเหมือนเดิมจะส่งตรงถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมนะก็ในวันเทรด2วันที่ผ่านมานะครับหกับ2มีนาคมนะครับนะก็เรียกว่าบ้านเราก็บอกมาเนี่ยครับไม่เกิน5จุด 2.3จ,จุดนะครับนะวนเวียนไปนะครับวอลุ่มวันนี้ก็ยังคงอยู่ระดับ80,000กว่าล้านนะครับก็ d r อปลงนะครับนะเป็นเ,เรียกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในรอบ4เดือนล่าสุดแล้วกันนะครับนะในบอลรุ่มระดับนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เห็นความผิดแปลกนะเห็นแต่รายย่อยนี้น่าจะมีการปรับพอร์ตหนักเหมือนกันนะรายย่อยบ้านเรานะเพราะว่าตัวเลขซื้อ2วันที่ผ่านมาเป็นตัวเลขซื้อที่ค่อนข้างที่จะน้อยแปลกๆนะก็แสดงว่ามีทั้งซื้อหนักแล้วก็ขายหนักนะครับน่าจะมีการปรับพอร์ตพอสมควรสำหรับ ผู้เล่นรายย่อยบ้านเรานะครับนะอ่ะประมาณนี้นะ,ะส่วนตัวนี้เป็นระบบติดดิเกเตอร์ D นะครับที่จะไปติดตั้งนะครับในมือถือทุกคนฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็สามารถรับตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะสอนวิธีการติดตั้งให้แล้วก็สอนวิธีการดูนะครับบอลเขียวบอลแดงอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับว่าเกิดสัญญาณรีวอร์ซอลยังไงนะครับน,นี่ก็บอกว่าบอลเขียวบอลแดงเนี่ยชุลมุนในหมดเลยนะครับนะเรียวกว่ารีวอร์ซอลอัพรีวอร์ซอลดาวเนี่ย โควกันให้ควักเลยในรอบอสองวี่ิพานมาตรงนี้นะครับนะก็บ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกว่าตลาดบ้านเรามันไม่มีเทรนด์ครับเนี่ยง่ายมากเลยครับตลาดหุ้นไทยนะครับบอลเขียวบอลแดงเกิดขึ้นบ่อยนะครับบ่งบอกว่าสัญญาณรีวอเศร้ากลับตัวขึ้นลง ไปมาเดี๋ยวรีวรวซอออัพเดี๋ยวรีวร์ซออดาวนะครับนะมันก็เลยไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็บอกง่ายๆว่าอย่ามีแท่งไหนปิดต่ำกว่า1,500แล้วกันนะครับนะก็ยังโอเคแล้วก็ภาพรวมของเซ็ตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อขึ้นมาปิดสูงกว่า1,510 1,515ตรงนี้นะครับแล้วก็ RSI ต้องโอเวอร์บอทด้วยในไทม์เฟรม30นาทีนะครับยังไม่เข้า2เงื่อนไขตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าเซตน็กยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับงั้นก็ถ้าใครจะดั่บที1,500 ร้อยอ่สิบห้าประมาณนี้นะครับแล้วพร้อมา s o ่ b o บอก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ในฝั่งของเซตนะครับนงั้นตอนนี้ก็ไม่เข้าเนื่งนไขนี้อาจจะเป็นผันผวนออกข้างไปก่อนนะครับบอลเขียวบอลแดงนะครับเกิดกันมั่วยหมดเลยตอนนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรในวันนี้นะครับก็เขียนว้แต่เช้าแล้วตั้งแต่9ก้าโมงนะครับต่อไปเป็นภาพของระบบนะครับแอดวานซ์ดิฟเฟของอาจารย์จิมนะครับนะก็เราเรียกว่า ไม่ได้ลองไม่ได้ช็อตกันมารอบนี้ก็ไม่ได้ลองไม่ได้ช็อตมาสักพักหนึ่งนะแล้วก็สัญญาณมีการแกลบอัพขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ได้แอคชั่นเลยเลยนะครับสุดท้ายก็ลงกลับมาที่เดิมแล้วก็มาแอคชั่นลองไปเมื่อวานนะครับวันจันทร์นะครับแล้วก็ราคาบวกมาสัก4จุดกว่ากว่าไม่ถึง5จุดนะครับก็ยังคงเปงน็นไซด์เว้อยู่นะครับก็เราก็ไม่ได้คิดเฟอร์แมนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถึง5จุดเราก็จะไม่ได้มาร์กเอาไวเ้เราจะมาเป็นสีแดงนะครับอย่างนี้ก็มาสัก 2- 3จุด เราก็ไม่ได้ให้เพอร์แมนมันนะครับนะก,ก็หลักๆเดี๋ยวตัวนี้จะมีตัวระบบนะครับโรบอตมาช่วยพวกเรานะครับ ทุกคนเลยคนที่เปิดพอรตเข้ามาคนที่เป็นแล้วคนที่เรียนกับอาจารย์จิมนะครับก็จะสามารถได้ใช้นะครับก็เรียกว่าแจ็คชั่นตามแผนเลยแหละนะครับนะถึงเป้าเทคโปรฟิตทีพีหนึ่งทีพีสองนะครับล็อกโปรฟิตลันโปรฟิตยังไงนะครับนะเล่น2ข้างแก้พอร์ตยังไงเรียกว่าที่สอนมาทั้งหมดนะครับนะก็ตรงนี้ครับจะเข้ามาอยู่ในโรบอทแล้วก็ผมลองใช้อยู่ในตอนนี้ก็ผมค่อนข้างชอบนะครับนะเรียกว่าอ่าน่าจะทําให้ทุกคนได้ชื่นชอบได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบนู่แล้วนะครับแล้วก็ติดปัญหาเรื่องการแก้พอตนะ นะพันกันไปพันกันมาแก้ไม่ดุสักทีหนึ่งเนี่ยในต,ตัวนี้มันช่วยคุณได้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวเตรียมลอนชนะครับไตรมาสองรออีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวระบบตัวนี้นะครับอยู่ในช่วงของการเทสติ้งกันอยู่ครับผม อ่ะต่อไปครับก็คนที่จะเรียนนะครับกับผมนะแบบจริงจังๆนะครับก็ไปที่ w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  ์ไนะครับ workshop in. th นะครับหรือโทร0649699415นะก็จะมีคอร์สให้เลือกอยู่หลายคอร์สเหมือนกันเดี๋ยวจะมีอินดิเคเตอร์มาเพิ่มให้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังทำอยู่นะครับก็อีกสักน่าจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับน่าจะมีโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอฟังประกาศอีกทีแล้วกันนะครับนะก,ก็หลักๆถ้าใครจะเรียนคอร์สท,ที่เป็น กราฟเทคนิคอลนะครับเครื่องไม้เครื่องมือติดตัวคุณไปทั้งชีวิตนะครับก็เรียนคอร์ดด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับน่ะจุดเข้าจุดออกยังไงนะครับจุดสต็อปลอสที่มีระยะหายยังไงฟิโบนัชชีนะครับวัดยังไงดูยังไงใช้ยังไงนะครับน่ะก็หลักๆก็เครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคอลอยู่ในฝั่งนี้นะครับทั้งหมดนะครับส่วนตัวที่เป็นระบบทีเฟกอยู่ฝั่งนี้นะครับน่ะถ้าเกิดใครจะเหมาหมดนะครับทั้งฝั่งเทคนิคอลด้วยแล้วก็ทั้งทีเฟกด้วยก็มาที่ฟูลแพ็กเก โอเคนะครับก็แถมทีดติเกเตอร์ให้ด้วยสำหรับคนที่ลงฟูแพ็กเกจมานะครับอ่ะส่นใครอยากจะเปิดพอร์ตเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ เรียกว่าถ้าอยากจะเข้ามาอัปเดตความรู้นะครับฟรีฟรีทุกสัปดาห์นะครับมีคอร์สเรียนฟรีให้ทุกสัปดาห์นะครับมีระบบให้ใช้งานนะครับดีๆนะครับมีสัญญาณให้นะครับดีแพลตฟอร์มให้นะครับเรียกว่าเปิดพอร์ตมาที่เดียวก็คุ้มค่านะครับผมเองก็มีอาจารย์หลากหลายท่านนะครับมีครูหลากหลายคนนะครับก็มาร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้มาพัฒนาคอร์สเรียนอะไรต่างๆนะครับก็เข้ามาเรียนรู้นะครับอยู่เรื่อยๆทุกสัปดาห์จะได้ไม่ตกเทรนด์จะได้มีความรู้อัปเดตใหม่ๆแล้วก็ สามารถเข้ามาที่ w w w Web o p e n a c c o u n t นแอคตรงนี้นะครับหรือสแกนคิว o า e โคตรงนี้นะครับก็สมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับผมมันก็เป็น i b l ีเอี่นะครับสามารถแนะนำน้องทุนมาเปิดพอร์ตได้นะครับก็มี2ที่ให้เลือกครับ a c กับ r อ b นะครับอ่ะโอเคครับต่อไปเป็นตัวที่เป็นการพยากรเซตอินเด็กในรายวันนะครับวันนี้มองขึ้นนะครับทิศทางขึ้นวันนี้ถูกต้องแหละนะครับแล้วก็นัฬมต้านเองวันนี้ได้ตัวไฮ g h 1509 ตรงกับของเราที่1508นะครับก็ไม่เกิน1ดถือว่ามีความแม่นยํางั้นวันนี้ก็ได้ในเรื่องของทิศทางแล้วก็ได้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านด้วยนะครับนะโอเคก็โพสต์ตั้งแต่9โมง29นาทีก่อนตลาดจะเปิด PO นะ ส่วนใครอยากจะเข้ามารับข่าวสารทุกเช้านะครับก็เข้าไปที่ t. me s l a thai investor เติม s ตรงนี้นะครับหรือสแกน QR code ด้านซ้ายมือแล้วก็สแกนขวามือเข้ากลุ่มนะก็สามารถเข้ามารับข่าวสารทุกๆเช้าได้ว่ามุมมองมมมุมองของโบรกเกอร์นะครับมีมุมมองกับเซ็ตอินเด็กบ้านเรายังไรนะครับทุกๆเช้าก็จะมีการคัดสรรข่าวสารจากโบรกที่มีมุมมองกับเซ็ตอินเด็กซเนี่ยส่งให้อ่าน ก่อนตลาดจะเปิดถ้าตลาดเปิดแล้วเราก็ไม่ส่งให้นะครับนะก็ก็เรียกว่าน่าจะได,าาไ,ดได้ข้อมูลก่อนตลาดเปิดแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาในห้องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ต่อไปครับก็มาดูในเรื่องของเซ็ตอินเด็กแ์้วก็บอกว่าภาพรวมจะกลับมาดีขึ้นต้องปิดสูงกว่า15101515 15 15, แล้ว s s i ต้อง o อเวอร์บอในทำเฟร30ม30นาทีนะครับก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับสำหรับของภาพเซ็ตนะครับก็ยังไม่สามารถเป็นจริงตรงนั้นได้นะ,อะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งที่เป็นฟิวเจอร์กันหน่อยดีกว่าครับ วันนี้ครับต่างชาติครับลองอินเด็กต์ฟิวเจอร์มาที่3,700คอนแทคครับตัวกองทุนครับลองอินเด็กต์ฟิวเจอร์ไปที่4แล้วคอนแทคครับระยะก็จะช็อตอินเด็กต์ฟิวเจอร์ไปที่4,000กว่าคอนแทคครับผมตอนนี้ถ้าดูในภาพรวมๆนะครับตัวฟิวเจอร์เองก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็มาอคลอเคลียคลอเคลียอยู่แถวต้นทุนบริเวณของ3ผู้เล่นหลักนะเรียกว่า3ผู้เล่นหลักตอนนี้ถ้าเป็นต้นทุนเฉลี่ยนะเรียกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบดีกว่านะครับในบริเวณนี้นะครับ ทั้ง3ผู้เล่นเนี่ยผัดกันแพ้ผัดคันชนะผัดกันได้ผัดกันเสียเรียกว่าในโซนบริเวณเนี่ยเป็นโซนที่เป็นเดสแอร์นะครับเป็นเดดโซนที่เรียกว่า ก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าใครคือผู้ชนะในนี้นะเว้นแต่มันกระจายด้านบนหรือลงมาด้านล่างประมาณน,นี้นะครับก็ถึงจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นตอนนี้ก็เรียกก็มีความสูสีวันนี้ Open Interest นะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ3-4วันที่ผ่านมาก็แสดงว่าการ Open l o n งในวันนี้นะครับเป็นการเปิด Position ขึ้นในฝั่งของผู้เล่นรายใหญ่หรือต่างชาติกับกองทุนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในเลนที่มาก นะครับแบบมีในยะระดับหลักหมื่นที่อาจารย์บอกนะครับว่าสัญญาณเบรกจากที่เมื่อวานนะสัญญาณเบรกมันคงใกล้มาแล้วแหละนะครับเห็นจากกองเ,อเห็นจากต่างชาติเนี่ยลองช็อตอินเด็กหนักๆนะครับลองหนักช็อตหนักนะครับเพื่อสะบัดให้คนตกตกรถเนี่ยก่อนที่เทรนมันจะมาเนี่ยก็คิดว่าระยะอันใกล้ก็น่าจะได้เห็นภาพตรงนั้นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่คําเตือนนะครับนะสุดท้ายนักลงทุนก็ต้องเช็คดูในเรื่องของการาฟทคนิค,คอลด้วยอย่างที่อาจารย์บอกแหละถ้า เซตอินเด็กยังไม่เข้าสู่บริเวณ15 15 i s i o b o u g t ทำเฟรมส0ินาทีนะถ้ายังไม่เข้าเงื่อนไขเนี้เซตยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็จะต้องต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปไปดูในเรื่องของตัวที่เป็นเซตอินเด็กแบบ t i ่ทำเฟรมนะครับนะก็เริ่มที่ทำเฟรมมันส์ครับทำเฟรมมันส์ครับก็เป็นในที่4แล้วนะครับที่เราเข้ามาสู่ในโซนแนวต้านตรงนี้นะครับยังไม่สามารถทะลุ1 5 0 0ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เราคาดว่าในด่านแรกหรือทริกเกอร์แรกนะอยู่ที่1515 15, แล้วก s i overbought ใน30นาทีนี่คือทิกเกอร์แรกถ้าทิกเกอร์นี่ผ่านได้เราค่อนข้างมั่นใจว่า1530 1560รอบนี้1530ไ,ได้เห็นแน่นะครับแต่ว่าจะไปที่1560ได้ไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเหตุผลที่ต้องทะลุ1560เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งที่สูงสุดตรงนี้มันเคยทำหายไว้ที่1560แล้วเป็นรูปแบบของ negative อ่อนๆนะครับเป็นสัญญาณหางบนยาวกว่าหางล่างแปลว่ามีการรีเจ็คไม่อยากขึ้นต่อสัญญาณนี้จะถูกรีเจ็คได้ก็ต่อเมื่อคุณปิดทะลุ เกินหางขึ้นไปนั่นแปลว่า1561จําเป็นจะต้องทะลุเท่าดียร์ครับ1561 1560เนี่ยจะเป็นต้องทะลุขึ้นไปให้ได้ในเดือนไหนสักเดือนหนึ่งนั่นแหละก็ถือว่าเป็นทางโปร่งแล้วปีนี้ทั้งปีก็น่าจะสดใสได้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้เห็นรูปแบบที่ทะลุ1560ขึ้นไปในเดือนไหนนะก็หลังจากนั้นทั้งทั้งปอีอ่ะก็จริงๆปีนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ ب, มันมันเป็นไซด์เว์แบบทรมานจิตใจ,จเนี่ยถ่าเรามาจิตใจ,จเป็นไงกระดูนเน สเดือน3เดือนแล้วนะครับไม่ไปไหนเหลยอ,อยู่ในกรอบเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเรียกว่าไซเบอร์ทรมานจิตใจนะครับนะไทม์เฟรมเดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเราก็วงมาตลอดว่าอกองทุนจะทําอะไรบ้างในช่วงไหนนะครับก็เรียกว่ามีความมั่นยําตรงเป๊ะจหลังก็มันก็เลยอยู่ตรงกลางเลยนะครับไม่ชนด้านบนชนด้านล่างเพราะเดี๋ยวชนบนชนล่างเดี๋ยวโดนด่าอีกก็ออกข้างดีกว่าประมาณนี้นะครับนะครับไม่รู้กิ๊งี้หรือเปล่านะแต่ก็ออกข้างมาสักระยะแหละนะครับนะอ่ะโอเคครับสำหรับในไทม์เฟรม10 5นาทีก็เอ่ส,สานาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็รอรออาร์ไสโอบอสนี่แหละจะเป็นสัญญาณที่ยืนยันที่ดีมากๆใน i ท e f เฟรมสั้นนะตอนนี้นะครับถ้าเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นใน4 t i m ท f r เฟรมไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติเนี่ยเราพอจะเห็นภาพสรุปตรงกันไนเหมือนเดิมว่าวันนี้มันคงไม่มันไม่มคงออกข้างวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วงั้นเราก็ต้องใช้ตัวเลขเดิมนะครับ1510 1515แล้วก็ RSI o v e r b o เ g h t เป็นทริกเกอร์แรก ของการที่จะเหวี่ยงตัวใบชนเลเวล1530-1560ต่อไปสำหรับตัวนี้เริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับให้เกิดตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหวัง1530-1560กันครับโอเคนะครับไปดูหุ้นฮอตนะครับแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปะกะติกันบ้างครับ ประจำวันที่2มีนาคมครับก็หุ้นฮอตได้แก่อะไรเอ่ยสเตคอนครับกำไรผ่านจุดต่ำสุดครับแต่อัพไซด์เปิดกว้างแค่ไหนครับอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนแนนท์ไทยนะอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนแนนท์ไทยเราค้นหาข่าวกันได้เลยครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับได้แก่อะไรครับ SQ ครับอ่าใช่สหกรณ์หรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับ SQ วอลลุ่มนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับนะแเท่าราคาปิดไปที่เดิมนะครับไม่ได้ขยับ ซิมิโก้นะครับตัววอลเลนซ์สีนะครับก็วอลุ่มเข้าครับ8.76เท่าบวกไป62นะครับนะก็ตัววอลเลนต์ตัวนี้นะครับ c p w ครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ6.84เท่าบวกไป5.17ครับ BEC ช่อง3นะครับวอลุ่มเข้าครับ6.68เท่าบวกไป7.56แล้วก็ปิดท้ายกันที่ VGI นะครับน่ะ VGI Public ใช่ไหมครับนะเหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อละก็เป็นวอลเลนต์2เหมือนกันนะครับก็ ราคาไม่ได้ขยับไปไหนนะครับวอลุ่มบางที่5.82เท่าครับผม ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้านดีกว่าครับผ่านแฟนเพจของเล่นมือถ่านอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นมือถ่านอ่านเทคนิคนะครับผมแจกรางวัลที่เป็นรางวัลที่378ครับผมแต่ถ้าเกิดนักทุนกำลังดูเทปนี้อยู่นะครับแล้วอยากได้รางวัลที่379นะครับก็ไม่ยากเลยด้านล่างจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมล่ะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดครับก็จะมีลิงก์ Google Form ครับเข้าไปสับมิดลิงก์นั้นนะทำสองอย่างนะครับสอบถามหุ้นที่คอม จะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปนะครับเราลองมาดู5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับแล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับผมคนที่1คือ CPF ครับจเจริญพกพัน์ครับ YouTube ครับ9872 CPF หมายเลข5 p t g ครับ u ูทูบครับสองส p t g 37 AH ครับ Apico High Tech ครับ YouTube ครับ9556 AH หมายเลข22 CWT ครับผม YouTube ครับ9975ครับ CWT ครับอ่า114ครับ ปิดท้ายกันที่ after y o u ครับ youtube ครับ06 36 au 106ครับโอเคผมได้เลข5ออกมาผม r a n d o ม5ครั้งเลยแล้วกันคนที่5เป็นคนได้รางวัลนะครับ1ไม่ได้ครับ2ไม่ได้ครับ3ไม่ได้ครับ4ไม่ได้ครับคนสุดท้ายคือ au ครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ น่าจะแรนดอมติดเกิน2ครั้งนะครับก็ยิน,ยน,ยนดีด้วยนะเดี๋ยววันพุธนะครับจะมีเจ้าที่ติดต่อหาคุณนะครับนะอ่ะโอเคก็เรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนของคุณกลุ่มนี้กันดีกว่าทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์ใดๆอาจารย์ก็แนะนำนะครับทุกท่านนะควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองนะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันแต่ว่าสําคัญที่สุดครับ นักทุนจำเป็นจะต้องดูทั้งในเรื่องของฟันดัมเบนท์ลแล้วก็ดูในเรื่องของเทคนิคอลนะครับฟันดัมเบนท์ลช่วยเราในการประเมินดูว่าตัวไหนหุ้นหุ้นดีไหมนะครับนะเป็นอย่างไรนะครับหุ้นตัวนั้นแพงไปแล้วหรือยังยังถูกอยู่ไหมนะครับนะนะ upside, downside, น่ะมีอัพไซด์ดาวไซด์เท่าไหร่อะไรยังไงฝั่งเนี้ยนะครับตัวฟันดัมเบนท์ลช่วยเราได้นะครับส่วนตัวเทคนิคอลไว้ช่วยในการประเมินหาจุดเข้าจุดออกครับเมื่อคุณรู้จุดเข้าจุดออกคุณจะเริ่มประเมินในเรื่องของโพซิชั่นไซซิ่งได้คุณจะะเเเรรริิ่่มมปนนใือองงขตัว มันนี่มาเนจเมนต์ได้นะครับนะแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นดีไว้ก่อนคุณสามารถเอาหุ้นดีมาวางแผนได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเอาหุ้นดีมาเก็งกาไรนะครับเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาลงทุนยาวนะครับเอาหุ้นดีมาทํา DCA ได้ทุกแผนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นไม่ดีแล้วคุณเอามาทำเนี่ยก็อาจจะเหลือไม่กี่แบบนะครับนะก็ะสุดท้ายแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะก็ะถึงต้องบอกว่าต้องดูทั้งในเรื่องของฟันดัมบันท์ทแล้วก็ดูในเรื่อง ต่อไปนะครับนะก็ดูในเรื่องของกําไรนะครับนะก็หนึ่งในแฟกเตอร์ที่การจะบอกว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับนะก็เป็นเรื่องของกําไรแหละนะครับนะก็เวลาดูก็ดูแนวตั้งกับแนนอนอย่างนี้นะครับแนวตั้งเรียกว่า Qon Q เยียครับแนนอนเรียกว่า Qon Q ถ้าสูงขึ้นทั้งแนวตั้งและแนนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นดูเทรนด์ของกําไรครับผมนะ หุ้นที่ดีก็ต้องมีเทรนด์กำไรที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นปกติเทรนด์กำไรลงราคาลงก็ปกติจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นถ้าเข้าสเงื่อนไขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บไปว่าอะไรครับหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดหรือหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดนะครับหลังจากนั้นนักทุนจะทําอะไรกับหุ้นที่ถูกที่แพงก็นักทุนก็สามารถไปตัดสินใจได้ตัวนักทุนเองนะก็ต่อไปก็เ่อกาบ้นด้อยนนบ้้าง่เวววีีรแถถิณ คุณมีโอกาสได้รับปันผลออกมาสัก2.6เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับแต่อย่าลืมนะนโยบายการปันผลไปเช็คเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าแจกไปแล้วหรือยังนะครับหรือว่ายังแจกอยู่ที่เดทดบริเวณนี้ไหมนะจากนั้นดูในเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินจะมีโมเดลราคาเหมาะสมอยู่หลากหลายโมเดลนะครับแต่ว่าอีฟินจจะใช้อยู่2โมเดลหลักก็คือ PE กับ P/BV นะครับนะสมมุติเราใช้ตัวบนตัว PE นะครับนะก็ดูท่่ไหนสูงสุดนั่นแหละ ท่านั้นคือ p ีเหมาะสมของเขานะอย่างตัวเนี้ยหุ้นอะไรไม่รู้เขาบอกว่า P ีเหมาะสมเนี่ยมีประมาณสัก2แท่งเนี้ยโซนนี้กับโซนนี้มีความสูงไล่เลี่ยกันงั้นโซนนี้สามารถที่จะมัดรวมเป็นราคาเหมาะสมได้ก็แปลว่า18-35ถึงเนี่ยเป็นราคาเหมาะสมมูลตัวนี้ได้ถ้าราคา last p ีสูงกว่าแปลว่าเริ่มแพงลนวะถ้า last p ีต่ำกว่าแปลว่ายังคงถูกอยู่นะครับจากนั้นก็ ไปดูกรอบแนวรับแนวต้านนะครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ครับผิดแผกไปจากนี้ก็เช่นเดิมครับยิ่งขึ้นยิ่งแพงยิ่งลงยิ่งถูกครับผมโอเคไปเริ่มดูหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับว่าเป็นหุ้นอะไรนะครับนะ่ะก็เริ่มต้นกันที่ฝั่งอ,อีฟินก่อนนะครับก็เป็นสเตคอนนะครับ <c oughs> เซคอนครับาประกาศออกมาก,กำไรเนี่ยตัวไตรมาสสปี6 3อยู่ที่234ล้านนะครับดรอปลงจากของเดิมที่272ล้านนะหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่าเทรนด์ของกำไรเนี่ยก็ดรอปลงมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาเองเนี่ยไม่ได้ลงเท่าไหร่นะเป็นไซ์เวว์ออกข้างไปนะครับนะปันผลก็มาสักสองจุดสี อ่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะหุ้นที่กำไรดรอปลงแต่ราคาไม่ลงนะ P/E อาจจะเริ่มแพงนะครับแต่ว่าหุ้นตัวน,นี้จริงๆก็ไม่ได้แพงเกินไปนักนะเพราะว่าเอาจริงอ่าราคามันลงแรงกว่านะครับเหมือนกําไรลงอ่ะแต่ราคาลงแรงกว่ามันก็เลยอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงเกินไปนักก็มีช่วงให้เลือก2ช่วงนะครับสิเท่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเจะเายีเท่าก็ได้นะครับก็เริ่มสูงขึ้นมาคนคนเริ่มยอมรับ P/E ที่สูงๆได้ของหุ้นตัวน,นี้ได้สังเกตว่า27ก็เป็นราคาที่อา่าเริ่มยอมรับได ก็สุดท้าแล้วแต่นังทุนว่านังทุนมองว่าหุ้นอย่างนี้เป็นประมาณไหนนะครับนะถ้าเรามองว่าเป็นคอนเซอร์วทีฟก็อาจจะมองที่10เท่าพอถ้าเรามองว่าเขาเป็นหุ้นโกลด์เขาวนี้มีโอกาสจะเติบโตได้ก็มองมันที่ยี่สิบเจ็ดเท่านะครับแล้วเราก็ต้องนั่งตัดสินใจด้วยตัวเราเองเนาะ แต่นั้นก็ดูในเรื่องของกราฟเชนิคนะครับหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่ากราฟเคนิคข้อค่อนข้างเลสเปกนะครับนะชนแนวร่างรับอยู่คู่สมมาตรบนต้านอยู่แล้วก็ลงมางั้นริสนะครับหรือจุดที่คุ้มค่าสุดคือโซนล่างแต่ผ่านมาแล้วงั้นก็เอาโซนตรงกลางนะครับน่ะโซนกลางก็อยู่ที่บริเวณ12บาทนะครับแปลว่าระยะสั้นๆเนี่ยสเตคอนไม่ควรจะย้อนกลับมาปิดต่ํากว่า12บาทนะครับนะอันนี้ก็ตัวไฮเดิมโลเดิมในอดีตสามารถที่จะประเมินนะครับกรอบแนวรับแนวต้านได้นะครับ ไปดูในเรื่องของตัวที่เป็น S Q นะครับนะสหกล Equipment ใช่ไหมอ่าใช่ครับหุ้นตัวนี้ครับประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาสสามปี63ครับกำไร16ล้านนะครับก็ดีขึ้นจากของเดิมที่ขาดทุน266ล้านหุ้นตัวนี้เรียกว่าเทรนด์ของกำไรเนี่ยเริ่มสวิงอยู่ในฝั่งขึ้นแล้วนะครับเริ่มเห็นรูปแบบของการสวิงขึ้นนะครับแล้วราคาก็เริ่มไซด์เวย์อัพได้เหมือนกันนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ หุ้นตัวนี้ PE อยู่ที่8เท่าเท่านั้นเองนะครับนะเรียกว่าสมัยก่อนเทรดกัน PE โคตรสูงเลยแต่ด้วยความที่กำไรเนี่ยกลับมาดีมากๆนะครับช่วงหลังเนี่ยก็เลยทำให้ลด PE ลงมาในค่อนข้างเยอะอยู่ดับ8เท่าเองนะครับสำหรับหุ้นอ่สหก์ sq ตัวนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่ม construction นะครับถ้ามองในมุมของกราฟ technical เองก็เรียกว่ามีช่วงหนึ่งที่เคยอ่ะทะลุคูปสมาข,ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วรับมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะรับมาอยู่พอรับมาอยู่ปุ๊บต้องลงมาเล่นด้านล่างใหม่ แล้วก็ฟอร์มตัวยาวเลยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ล่ะขึ้นชนไม่ผ่านชนไม่ผ่านชนไม่ผ่านเป็นครั้งที่สแล้วงั้นวันไหนที่ทะลุ2บาท16ตังค์ขึ้นไม่ได้แปลว่าเป็นการยกกรอบขึ้นไปเล่นกรอบหม่ด้านบนแล้วงั้นก็เอาจะช่วยด้วยลวกันสำหรับหุ้น SQ นะครับ Semico ครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มบรกเกอร์ใช่ไหมครับอุ้ยโทษทีครับกดผิด <c oughs> เคทีเซมิโกะนะครับก็อยู่ในกลุ่มฟินแลนเชียลนะครับนะ่าจะเป็นพวกกลุ่มโบกนี่แหละนะครับก็กำไรไตรมาสสามปีหกสามที่1ล้านนะครับก็ดรอปลงจากของเดิมที่12ล้านนะครับต้องบอกว่ากลุ่มโบกเนี่ยอาจารย์ก็ให้จับตามาซักพอสมควรแล้วตั้งแต่ที่วอลลุ่มเทรดเดือนพฤศจิกาเหยียบระดับแสนล้านได้นะเ,เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยวอลลุ่มโบกนี่เรียกว่าเ,เป็นเนื้อเนื้อหอมเลยนะกลุ่มโบโรกเกอร์นะครับงั้นก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าวอลลุ่มเทรดเขาเยอะขึ้นนะครับนะ ก็ค่าคอมก็ต้องดีขึ้นกําไรก็ต้องดีขึ้นนะครับนะสังเกตว่ากําไรเขาก็เริ่มสวิงนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะ,ป,ะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ หุ้นตัวนี้ P/E 6 0กว่าเท่านะอ่ากำไรอาจจะเริ่มดีขึ้นก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยดีเวอร์ไปหน่อยนะครับทำให้เกินอ่า P/E เหมาะสมที่บริเวณ20เท่านะครับงั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่าแรงพอสมควรสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับราคาเพิ่งจะเบรกขึ้นไม่กี่วันก่อนเองที่เราได้คุยกันไว้จำได้ไหมครับเนี่ยนะครับวันแรกก็เกิดบิ๊กหลอดขึ้นมาตรงนี้แล้วอีกวันก็เบรกขึ้นพวดพอเบรกปุ๊บก็ไปเลยนะครับงั้นใครที่ได้ดูอ่าคลิปนี้นะครับเกกรทีี่่แล้วว็ยา คุณได้ซื้อต้นรอบของรอบใหม่ตรงนี้นะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับบอลุ่มช่วงหลังก็แน่นขึ้นสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะก็กลับมาเล่นเก่งกำไรกันนะครับในกลุ่มโบเกอร์นะครับเดี๋ยวเราลองปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองทำโซนใหม่ขึ้นไปนะครับอืม ยกไป3โซนถึงไหยอืมโอเคก็เรียกว่าขยับตัวขึ้น วันล,ละช่วงตัวช่วงตัวได้เลยนะครับนะดยเฉพาะช่วงหลังนี้ขึ้นมา2ช่วงตัวเลยนะครับก็เรียกว,ว่าบูลลิชมากๆสํสหรับหุ้นเซมิโก้นะครับก็ไล่ไปตามคู่สมมาตรนะหลกัหลกๆก็เบรกโซนไหนแล้วก็ย,ย้อนกลับมาต่ํากว่าโซนนั้นแล้วกันงั้นก็เราจะสังเกตว่าสองบาทเก้าสิบสี่ถึงเป็นแนวสำคัญรอบนี้ของเขานะครับนะสำหรับหุ้นเซมิโก้นะครับก็เอาจะช่วย1หนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่ cpw ครับ CPW ครับประกาศออกมาเนี่ยตัวกำไรครับตไตรมาส3ปี63ที่3ล้านกว่ากว่านะครับดรอปลงจากของเดิมที่9ล้านกว่านะก็คุณตัวน,นี้เพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานมากนักนะครับก็อาจจะเห็น PE ยังไม่ครบถ้วนนะครับก็อาจจะสังเกตว่ากำไรอาจจะเพิ่งเริ่มนะครับเริ่มตีขั้นบันไดได้นะครับนะก็ต้องรออีกสัก1ไตรมาส2ไตรมาสให้มันครบรอบก่อนนะครับปันผลก็3.4%ครับเทียบกับ ราคาณปัจจุบันหุ้นตัวนี้เนี่ย PE 2 6เท่านะครับก็แพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาก็ถือว่าอยู่ท็อปสุดเลยของตัวราคา PE นะครับส่วนกราฟเทนิคอลเองก็ค่อนข้างจะล้อนะครับหรือ respect ไปตามเทนิคอลนะครับขึ้นชนครั้งแรกไม่ผ่านลงมาเล่นกรอบล่างใหม่นะครับครั้งที่2ไม่ผ่านยังเล่นกรอบล่างอยู่ครั้งที่3ก็เทสแล้วนะครับงั้นโซนสําคัญก็2องบาทหกนะครับถึง2บาทสองบาทห้ 2บาท50 2บาท60ตัวนี้เป็นแนวรับสำคัญเอ,อทีครับนาะต้านสำคัญรอบนี้ของ CPW นะวอลุ่มก็เป็นวอลุ่มที่แซงซ้ายก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะอยากจะทดสอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับหรือพร้อมที่จะยกตัวไปเล่นกรอบด้านบนนะครับอันนี้ก็หุ้น CPW ครับผม BEC 4, ช่อง3ครับ ช่อง3าครับประกาศออกมากําไรเนี่ยตัวไตรมาส3ปี6กครับก็เรียกว่ากําไรดรอปลงจากของเดิม9กล้านหรือ60ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็เทรนด์ของกําไรก็ดรอปลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะขึ้นต่อแหละนะครับก็อาจจะมีข่าวอรอประเด็นนั้นประเด็นนี้ขึ้นมานะครับกลุ่มมีเดียนะครับตัวนี้เนาะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับราคาหุ้นตัวนี้ PE ยังดูไม่ได้เพราะว่ายัางล้างขาดทุนไม่หมดก็จะดูเป็น P/B b แทนประมาณสัก3เท่านิดๆอยู่ตรงบริเวณนี้ ถามว่าเริ่มแพงไหมข้าต่อคือเริ่มแพงเพราะว่าเหมาะสมเมื่อคืนหนึ่งเท่าครึ่งไม่เกิน2เท่าคือตรงนี้นะครับงั้นตัวมีเดียตัวนี้ก็แสดงว่าซื้อประมาณสัก3เท่าของอสินทรัพย์หรือซื้อ3เท่าของตัว book value นะครับนะก็ราคาก็ค่อน,นข้าง respect technical เหมือนกันนะตัวนี้นะครับก็ s i d e w a y อยู่นะครับแล้วก็เบรกขึ้นด้านบนพรวดนะครับก็พร้อมเล่นกรอบใหม่ตอนนี้ก็อยู่ที่ด้านบนละงั้น3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางครับเข้ามาแล้วอย่าดุดแล้วกัน8บาทเกเป็นแนวะรับสำคัญรอบนี้ของหุ้น BEC ครับผม VGI ครับวี i ีไอเราเพิ่งพูดตัวนี้ไปเมื่อวานนี้เองนะเราบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย กำไรไตรมาส3ามปีหกส่มฟื้นแล้วจาก400กว่าล้านเป็น700กว่าล้านจะต้องรออีกสัก1ไตรมาสว่าจะสามารถเกิน360ได้ไหมนะครับจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยเขาน่าจะเทินลาวแล้วจริงๆก็คือเขาน่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้แล้วจริงๆนะครับตอนนี้ก็ราคาก็เป็นไซเวย์อยู่นะครับปันผลน้ำมันสัก1%เครับเทียบกับราคาณปัจจุบัน P ี62เท่าครับอยู่ตรงแถวนี้นะครับเป็นพีกลางๆนะครับยังไม่ได้แพงเกินไปสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับตัวเนี้ย ถ้าเราดูนะครับเราคุยเมื่อวานเราบอกว่าเกิดบิ๊กหลอดมาที่ราคาบริเวณนี้และราคาเนี้ยรับอยู่มาตลอดนั่นแปลว่าต้นทุนเจ้ามืออยู่ที่บริเวณ6บาท45าตังค์นะครับงั้นก็ถ้าใครจะเล่นก็ดูที่ความเสี่ยง6บาท45แล้วกันวันนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาต่อนะครับเราคุยเมื่อวานเราคุยตรงนี้เนาอะอันนี้สำหรับ BGI นะครับก็อาจจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันไปต่อกันที่หุ้น PTG ครับไม่ใช่สิ CPF ครับ จเจริญพกพันธ์ครับประกาศออกมากําไรเนี่ยตัวไตรมาส3ปี63เนี่ยอยู่ที่700 0กว่าล้านนะหุ้นตัวนี้เรียกว่ากาไรค่อนข้างเติบโตดีนะครับในส่งออกตัวนี้นะครับน่ะก็เรียกว่ากําไงค่อนข้างดีแต่ราคาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับราคากลายเป็นไซเวว์ออกข้างซะอย่างนั้นปันผลก็เริ่มแจกเยอะขึ้นด้วยนะครับแตกที่3.4เลยทีเดียวเชียวนะครับราคาก็ยังไม่ไปไหนเหมือนกัน P ี9เท่าเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าต่าสุดในรอบตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยดีกว่านะสำหรับหุ้นตัวนี้นะงั้น CPF เนี่ย พีต่ำมากราคาถูกมากครับเทียบกับความสามารถของเขาทนเรื่านะทำกำไรเนาะราคาตอนนี้ก็อ,อยู่ใน3เส้นแบ่งมงมเมนตั้มกึ่งกลางโนนี้งั้น2ีาบาท27บาทคือในะรับสำคัญรอบนี้ของหุ้น CPF ครับผมนะก็อาจจะช่วยอีกหตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่ปั๊มเขียว p t g ครับ PTG ประกาศออกมากำไรครับตัวไตรมาส3ปี6กที่500กว่าล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่256ล้านหุ้นตัวนี้เทรนด์ของกำไรเนี่ยค่อนข้างวิ่งขึ้นดีนะครับในช่วงหลังนะครับสามสี่ไตรมาสย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างวิ่งดีราคาก็เริ่มยกตัวยกไฮสูงขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าทำไฮหมายไหมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยปันผลประมาณสัก2.6%เเทียบกับราคาณปัจจุบันครับ PE 18เท่าสำหรับตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้ห8เท่าเรียกว่าอยู่ชิดด้าน หุ้นตัวนี้ P/E ประมาณสัก19ถึง35ยังเป็น P/E เหมาะสมอยู่เลยงั้นก็18เท่าถือว่าถูกมากสำหรับหุ้น p d g นะครับเทียบกับความสามารถในการทำกำไรของเขานะคราวนี้ถ้าเราดูในเรื่องของกราฟเทคนิคข้อเองนะครับก็ราคาขึ้นชนแนวต้านสำคัญที่ด้านบนตรงนี้นะครับคู่สมมาตรนะครับก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าทำา i g สูงขึ้นกว่าในอดีตแล้วนะครับถ้าทะลุคู่สมมาตรตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับประมาณยสิบจุดเนี่ย น่าจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับสำหรับหุ้น p t g นะครับก็อาจจะช่วยแล้วกันก็ตอนนี้เข้ามาในโซนคู่สมมาตรแล้วไม่ได้เข้ามาในโซนนี้อ่าู้ยนานนะครับร่วมร่วมตั้งแต่หลุดไปรอบก่อนน่าจะร่วมร่วมาสามเดือนที่แล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันน้อยจังปีหกสองครับโทษทีครับนี่มันปีหกแล้วหกสี่เนาะมันปีกว่าแล้วครับนี่คือราคาที่สูงสุดในรอบปีของ p t ดีได้เลยนะอ่าแล้วก็ราคาตอนนี้ทำา i g สูงขึ้น นะครับเดี๋ยวถ้าทะลุคู่สมมตรถนี้แล้วก็น่าจะได้เห็นรไรดีสรับในหุ้นตัวนี้นะครับก็เอาใจช่วยอหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่อพิโกไฮเทคครับผม a อครับ a อครับประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาส3ปี63ครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่301ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่203ล้านนะหุ้นตัวนี้ก็เริ่มสอแวลนะครับกำไรเริ่มกลับมา ดีบ้างแย่บ้างสลับกันนะแต่ตอนหลังก็เริ่มดีนะครับนะเทนกำไังจริงอยู่ในฝั่งลงแหละแต่ว่าก็ดีดีขึ้นบางไตมาตนะแต่ก็ยังไม่สามารถแบบดีต่อเนื่องสัก2ไตมาาติดยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวนี้ปันผลน้ำมันสัก1.8%เครับเ <c oughs> ทียบกับราคาน้ัจจุบันนะเรียกว่าตัวนี้ขึ้นมาไกลเลย พีอยังดูไม่ได้เพราะยังล้างขาดทุนได้ไม่หมดนะครับ PBB ก็ต่ำบุกครับ0.83นะครับถือว่าราคาไม่แพงเลยนะถ้าเทียบกับสินทรัพย์เทียบกับ Bo o k value นะครับเทียบกับบัญชีนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นจนนั้นบนไม่ผ่านลงมาได้รับรับอยู่เบรกขึ้นไปได้นะครับอันนี้ยังเบรกไม่ได้นะเบรกได้แท่งนี้นะครับตอนนี้ก็ย้อนกลับมาที่เดิมนั่นแปลว่า18บาท50คือแนวรับสำคัญรอบนี้นะครับที่มีคนจะย้อนกลับลงมานะครับเพื่อจะยกตัวไปเลกอบด้้าานนนบใใช18 50กรประเมินแล้วกันนะครับ ไปต่อกันที่ CWT ครับชัยวัฒนานะครับ CWT ประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาสสามปีหกอยู่ที่12ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่900 0แสบาทนะหุ้นตัวนี้ก็สอแววเหมือนอยากจะเทนาราวเหมือนกันนะครับนะก็ราคาก็เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างอยู่ในกลุ่มออโต้เหมือนกันนะครับนะตัวนี้นะครับก็ PE 33เท่านะครับอยู่ตรงไหนเอ่ย33 อยู่นี่เลยนะครับนะเรียกว่าค่อนข้างแพงมากๆเหมือนการสำหรับหุ้นตัวนี้นะกำไรโตไม่ทันราคาเนี่ยไปก่อนหุ้นออโต้กำไรมันไปดีทั้งเซกเตอร์นะครับตอนนี้ราคาก็วิ่งมาชนคู่สมมาตรแนวะต้านด้านบนเบรกขึ้นไปละก็เกิดสัญญาณโทรแบ็กนั่นแปลว่าอะไรครับ3ามบาทสาห้ามไปดุดต,ตรงนี้นะครับสำหรับหุ้นอพิโกเอ้ยท่าทีครับสำหรับหุ้น CWT ครับผมชัยวัฒนาครับไปต่อกันที่หุ้น after you ครับ after you ครับประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาส 3ปี63ครับอยู่ที่ยี่สิบล้านครับดรอปลงจากของเดิมที่64ล้านนะครับหุ้นตัวนี้เทรนด์ของกําไรยังคงอยู่ในฝั่งลงสำหรับหุ้น after you นะครับกำไรก็ดรอปลงเรื่อยๆนะครับหลายไตยม่าติดแล้วแต่ว่าราคาก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่เป็นไซเวยถึง Up, ไซเวยอัพด้วยซ้ำไปนะครับปันผลก็0.5%เทียบกับราคาณนปะัจจุบันครับ PE 155เท่าด้วยความที่ราคาไม่ลงเลยแต่พีเออร์ไอแต่ว่ากําไรลงตลอดเนี่ยก็เลยค่อนข้างแพง after ยืเป็นราคาที่ค่อนข้างจะแพงมากในรอบเข้าตลอดเข้าตลาดมานะครับนั้นตอนนี้ก็แพงแต่ว่าราคาเป็นไงครับราคาก็ไม่ลงครับราคาก็ให้คุณซื้อแพงๆนี้แหละนะครับตอนนี้ก็เกิดบิ๊กหลอดขึ้นนะครับที่แท่งนี้นั่นแปลว่าตัวนี้จึงเป็นโซน,นรับที่แข็งแรงนะครับก็คุณก็มาร์กตัวนี้ไว้เลยนะครับเกิดบิ๊กหลอดตัวนี้นะครับคุณก็มาร์กตัวนี้เป็นโซน,นรับที่แข็งแรงนั่นก็เป็นไปได้ว่าอะไรครับเอยู EU ไม่ควรจะย้อนกลับมาเทรดต่ำกว่าตรงนี้อีกแล้วนะครับก็มาสัก9จุดเท่าไหร่ ประมาณสัก10บาทนะครับถึง9บาท50แล้วกันสำหรับหุ้น After You นะครับเป็นนวที่แข็งแรงในรอบใหม่ตรงนี้นะอ่ะก็ดูเสื้อจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมหรือจะย่อลงมาก่อนนะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันโอเคครับผม ไปสรุปเซตกันสักนิดหนึ่งก่อนครับเซนตเด็กบ้านเรายังคงไซด์เวยยออกข้างไม่ได้ไปไหนอะไรเลยนะครับแล้วก็กลยุทธ์เดิมนี่ให้ไว้ในวันก่อนยังคงใช้ได้ครับต้องทะลุ1,510-1,515ขึ้นไปให้ได้นะครับแต่ถวบริเวณนี้แหละแล้วก็ไอซ์ไซต้องโอเวอร์บอสนะครับสำคัญสุดนะครับถึงจะเรียกว่าผ่านจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเซตขึ้นไปตรงนั้นได้ผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าจะน่าจะมีแรงนะครับนะแรงซื้อนะครับนะก็ถ้าเป็นโอเวอร์ขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อขึ้นไปทัก1530 1560นั่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหลกักหลักเอาทริกเกอร์แรกให้ผ่านก่อนครับ1515 15, i s i d e o v e r b o าไอครับผมพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ